สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวเกี๊ยวกุ้งสูตรนี้แป้งฟูกรอบอร่อยมากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็จะนำกุ้งที่เราคั่วสุกแล้วนะคะไปตำให้ละเอียดค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถนำไปปั่นได้เลยนะและในขั้นตอนนี้เราก็จะนำกระเทียมไปปอกเปลือกแล้วล้างทำความสะอาดจากนั้นเราก็จะนำไปโขกให้ละเอียดเช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นำกระเทียมและกุ้งไปโขกจนละเอียดดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเริ่มผสมแป้งกันเลยนะต่อไปเราก็จะเตรียมชามผสมค่ะจากนั้นใส่แป้งมันลงไปในส่วนของแป้งมันเราใช้เป็นยี่ห้อนี้นะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้ค่ะใส่แป้งมันลงไปเสร็จก็ให้เราทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะต่อไปใส่น้ำตาลทรายขาวน้ำมันพืชการที่เราใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้ขนมของเราฟูกรอบไม่อมน้ำมันค่ะพริกไทยป่นกระเทียมโขกหยาบเกลือผงฟูกุ้งคั่วโขกละเอียดในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกุ้งตัวเล็กนะคะใครจะใช้เป็นกุ้งตัวใหญ่ก็ได้เช่นกันค่ะพอใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปหมดแล้วเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือค่ะบี้เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆได้เข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้บี้จนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาต้มน้ำสำหรับผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าตะไคร้ใส่ลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะร้อนเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดดีแล้วนะคะกลิ่นตะไคร้ก็หอมขึ้นมาเช่นกันค่ะต่อไปเราก็จะนำมาผสมกับแป้งมันกันเลยส่วนในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดนะคะในการผสมแป้งย้ำนะในการผสมแป้งมันจะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นค่ะในส่วนของน้ำร้อนให้เราทยอยใส่ผสมนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราก็จะใช้เป็นไม้พายค่ะในการคนผสมแป้งยังมีลักษณะที่แห้งอยู่นะคะเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปผสมเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนผสมแป้งไปจนกว่าจะอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้ค่ะตอนนี้แป้งก็เริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มือนวดแป้งไปจนกว่าแป้งของเราจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะขอแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะถ้าในระหว่างที่นวดแป้งมีลักษณะที่แฉะก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้ค่ะหรือถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนลงไปผสมได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมสีกันค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นสีผสมอาหารก็ใช้เป็นสีส้มแดงค่ะในส่วนความเข้มของสีก็ให้เราใส่ได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าสีผสมอาหารและแป้งจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งและสีผสมอาหารเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะเก็บรวบแป้งแล้วก็พักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ำค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกคลุมไว้นะคะหรือใครจะใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นมาปิดไว้ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งมานวดอีกรอบค่ะเพื่อให้แป้งของเราได้คลายตัวพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมาห่อด้วยพลาสติกแรปกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะปูพลาสติกแรปรองก่อนนะแล้วก็นำก้อนแป้งขนาดตามต้องการค่ะมาวางลงไปที่พลาสติกแรปจากนั้นก็กดคึงให้เป็นลักษณะทรงกระบอกนะการที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งค่ะส่วนการจัดทรงแป้งก็ให้ดูตามได้เลยค่ะพอจัดรูปทรงได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะม้วนอยู่ที่2รอบนะคะหรือใครจะม้วนมากกว่านี้ก็ได้เอาตามความถนัดของตัวเองเลยนะตอนนี้เราก็ม้วนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดพลาสติกแรปค่ะ
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำมีดปลายแหลมนะคะมาจิ้มลงไปแบบนี้เพื่อทำให้แป้งของเรามีรูระบายอากาศค่ะเวลานำไปนึ่งตัวแป้งจะได้ไม่แตกนะเสร็จแล้วเราจะทำให้ดูอีก1ชิ้นค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหยิบก้อนแป้งออกมานะคะขนาดก็ตามต้องการจากนั้นก็กดครึ่งเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งส่วนการจัดรูปทรงของแป้งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะใครจะจัดทรงแบบเราก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นทรงกระบอกก็ได้นะตอนนี้เราก็ม้วนเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมีดมาตัดพลาสติกแรปแล้วก็ม้วนจัดทรงด้านขอบของแป้งนะคะให้แน่นเลยค่ะจัดทรงเสร็จแล้วเราก็จะนำมีดปลายแหลมค่ะมาจิ้มลงไปเหมือนเดิมนะการที่เราทำแบบนี้ก็จะช่วยเป็นการทำให้ตัวแป้งของเรามีรูระบายอากาศค่ะเวลานำไปนึ่งตัวแป้งของเราจะได้ไม่แตกนะเสร็จแล้วเราก็จะนำมานึ่งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำรอจนร้อนเดือดดีแล้วนะเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวเกรียบของเราลงไปนึ่งกันเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟแรงนะนึ่ง40นาทีตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยว่าแป้งสุกดีหรือยังนะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไม้ปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปแบบนี้ถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะคะแต่ถ้ามีลักษณะแป้งติดขึ้นมาเป็นลักษณะใสๆก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วเหมือนกันค่ะแต่ในขณะที่เราจิ้มลงไปแล้วตัวแป้งติดขึ้นมามีลักษณะที่เมือกก็แสดงว่าแป้งยังไม่สุกดีนะแนะนำให้นึ่งต่อไปค่ะแต่ตอนนี้แป้งของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้แป้งของเราก็คลายร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นข้ามคืนค่ะการที่เรานำไปแช่ไว้ในตู้เย็นจะช่วยทำให้แป้งของเราแข็งตัวดีค่ะเวลานำมาหั่นจะได้หั่นง่ายตอนนี้เราก็ได้นำแป้งไปแช่ไว้ในตู้เย็นข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความแข็งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำแป้งมาหั่นกันเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปหั่นนะคะเราก็จะแกะพลาสติกแรปออกให้หมดก่อนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะเพราะเราใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครใส่ถุงมือถนัดก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ในขั้นตอนนี้ถ้าใครใช้ถุงมือก็แนะนำเลยนะคะให้ระวังเวลาตอนที่เราหั่นนะคะกลัวไปโดนถุงมือค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะแนะนำให้ล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะในส่วนของการหั่นนะคะความหนาบางเราจะใช้อยู่ที่1มิลนะคะใครจะใช้หนากว่านี้หรือบางกว่านี้ก็ได้เอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะแต่เวลาที่เราหั่นนะก็ให้เราหั่นแผ่นที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะเพราะเวลาเรานำไปตากแดดตัวแป้งจะได้แห้งพร้อมกันและเวลานำมาทอดตัวแป้งจะได้สุกพร้อมกันค่ะในส่วนของแผ่นแป้งของเราที่หั่นนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนใครที่หั่นไม่ชำนาญนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นมีดสองคมก็ได้ค่ะแต่ในขั้นตอนนี้เราก็ได้ทำบ่อยแล้วนะคะก็มีความชำนาญของการหั่นแผ่นแป้งแล้วค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะหั่นให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นแผ่นข้าวเกรียบของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาเรียงเพื่อไปตากแดดกันเลยค่ะในขั้นตอนการเรียงนะคะใครจะเรียงใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่เรามีเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะตากใส่ตะข่ายที่เราทำไว้สำหรับตากแผ่นข้าวเกรียบของเรานะคะตอนนี้เราก็ได้เรียงแผ่นข้าวเกรียบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปตากแดดนะคะส่วนในขั้นตอนการตากแดดเราก็จะใช้เวลาตากแดดจัดๆนะคะอยู่ที่2วันในขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแต่ละคนด้วยนะคะว่าเราหั่นแผ่นข้าวเกรียบของเราหนาบางประมาณไหนส่วนของเราใช้แค่1มิลค่ะก็จะใช้ระยะเวลาตากแค่2วันก็พอนะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกรียบของเราแห้งดีแล้วนะคะก็ใช้เวลาตากอยู่ที่2วันค่ะต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกรียบของเราไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันรอจนร้อนดีแล้วค่ะส่วนไฟที่ใช้เราใช้เป็นไฟกลางนะต่อไปเราก็จะใส่แผ่นข้าวเกรียบลงไปทดสอบก่อนค่ะว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังนะในขั้นตอนนี้แผ่นข้าวเกรียบของเราก็ฟูตัวขึ้นมาเร็วแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกรียบของเราลงไปทอดกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะเพราะเวลาทอดแผ่นข้าวเกรียบของเราจะฟูตัวขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยค่ะและเวลาทอดไม่ต้องใช้เวลานานนะคะพอแป้งของเราฟูตัวขึ้นมาแบบนี้ก็ให้รีบตักขึ้นเลยค่ะ
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันแล้วก็นำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งรอบค่ะย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้ถ้าน้ำมันไม่ร้อนอย่าใส่ตัวแป้งลงไปทอดเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้ตัวแป้งของเราไม่ฟูนะและตอนทอดไม่ต้องใช้เวลานานค่ะพอแป้งเริ่มฟูแบบนี้ก็ให้เราตักขึ้นได้เลยจากนั้นก็สลัดไล่น้ำมันแล้วก็นำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะสูตรนี้กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วก็ให้ฟังเสียงกันเลยนะกรอบอร่อยลงตัวมากค่ะรสชาติก็คล้ายกับที่เขาทำขายเลยนะคะมีความนัวนำความหวานแทรกมานิดๆและหอมกลิ่นกุ้งกับกลิ่นเครื่องเทศมากเลยค่ะอยากให้ไปลองทำนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ